ทำยังไงให้เก็บเป็นระเบียบเรามาดูวิธีการจัดเก็บกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแทนในรายการ Idea Today by Hefele Idea ง่ายเพื่อบ้านคุณนะคะอย่างที่เห็นค่ะวันนี้แทนซื้อของมาเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีการจัดเก็บของพวกนี้นะคะให้เข้าที่ทำยังไงให้เก็บเป็นระเบียบเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดเก็บกันเลยค่ะไปเลยก่อนที่เราจะเริ่มจัดเก็บของพวกนี้นะคะอย่างแรกเลยสิ่งที่ต้องทำนะคะก็คือแยกประเภทของต่างๆนะคะที่เราซื้อมาอย่างเช่นถ้าเป็นพวกเครื่องปรุงหรือเป็นพวกแป้งต่างๆนะคะเทคนิคของแทนนะคะก็คือจะแยกเป็นของแห้งกับของที่เป็นของเหลวขนมก็จะแยกเป็นส่วนขนมถ้าเป็นเครื่องปรุงก็จะแยกเป็นส่วนของเครื่องปรุงไปเลยเพื่อจะให้หยิบใช้ได้ง่ายขึ้นประมาณนี้นะคะส่วนเทคนิคที่จะบอกทุกคนเพิ่มก็คือพวกขนมที่เป็นซองกระดาษประมาณนี้ค่ะถ้าเราแกะออกมาแล้วเอาไปใส่ในโหลที่เป็นสูญญากาศหรือว่าสามารถเก็บอากาศได้ก็จะทำให้ขนมพวกนี้นะคะอยู่ได้นานมากขึ้นเพราะว่าการเก็บบรรจุในถุงกระดาษแบบนี้ปกติแล้วมดสามารถกัดเข้าไปได้นะคะก็ถ้าแบบนั้นก็จะดีกว่านะคะถ้าเราใส่เอาไว้ในกระปุกสุญญากาศถ้าเป็นพวกน้ำผลไม้พวกนี้เราก็แช่เย็นถูกไหมคะก็ต้องไปเก็บแช่เย็นเป็นส่วนๆนะคะของแห้งพวกแป้งแทนก็จะแยกชั้นแป้งเอาไว้เลยแล้วก็เก็บเขาค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ากันพวกมดแมลงนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ติดดินมากๆอะไรเงี้ยพวกมดอะไรแมลงตัวเล็กตัวน้อยเขาก็จะไปถึงง่ายนะคะเราก็จะแยกเป็นหมวดหมู่เราต้องดูก่อนนะคะว่าสิ่งอะไรที่เราใช้บ่อยๆเราก็ควรจะเอาไว้ในระดับที่อยู่ในสายตาที่เราสามารถหยิบได้ง่ายพอเราจัดเป็นระเบียบทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นทำงานง่ายขึ้นค่ะยิ่งมีอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เราทำงานง่ายขึ้นหยิบง่ายขึ้นมีการแยกชั้นชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้งานสมูทแล้วก็หยิบได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะการแยกชั้นแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราสามารถเช็คได้นะคะว่าเราลืมซื้อของอะไรหรือเปล่าหรือว่าของอะไรขาดหรือเปล่านะคะก็จะเป็นการทำงานที่ทำให้เราสะดวกมากขึ้นค่ะโอเคค่ะเราก็แยกหมวดหมู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเก็บกันเลยค่ะว่าจะเก็บแบบไหนนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตู้แรกเลยนะคะชุดตู้สูง Convoy Rapido ค่ะเป็นชุดบานเปิดนะคะก็คือสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยชั้นต่างๆพวกนี้สามารถปรับระดับความสูงได้เวลาวางของนะคะแล้วก็ในพื้นที่วางเนี่ยค่ะก็จะมีกันลื่นเวลาเราวางขวดแก้วต่างๆก็จะไม่ลื่นไม่หล่นที่พิเศษก็คือนี่เลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือเวลาเราใช้งานเราสามารถดึงออกมาข้างนอกได้แบบนี้สะดวกมากๆเวลาเราหยิบของนะคะแล้วเวลาที่เราจะดันกลับไปนะคะดูนะฮะดันแค่ครึ่งเดียวไม่ต้องดันสุดแรงนะคะเพราะว่าเขามีระบบซอฟต์โค้ดนะคะก็ใช้งานสะดวกมากๆเลยค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นชุดเก็บของติดหน้าบานตู้ค่ะก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่นะคะในการจัดเก็บต่างๆใช้ง่ายนะคะปกติเราจะเก็บของแค่ในตู้ใช่ไหมคะก็มีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บของได้มากขึ้นนะคะส่วนตรงชั้นตรงนี้นะคะก็สามารถปรับระดับความสูงได้หยิบใช้ได้ง่ายสะดวกแบบนี้เลยค่ะแทนก็จะใช้เอาไว้เก็บพวกส่วนผสมแห้งหรือเป็นส่วนผสมที่เป็นขวดต่างๆนะคะเป็นแบบนี้เลยถูกไหมคะง่ายสะดวกดูสะอาดด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นชุดตู้สูงบานดึงเปิดค่ะเป็นแบบนี้เลย
นี่ความพิเศษของมันนะคะก็คือสามารถหยิบของได้ทั้งสองข้างนะคะแทนจะใช้เก็บของจิตปาถะต่างๆนะคะเป็นแบบนี้และความพิเศษถัดไปนะคะก็คือสามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะมากๆนะคะก็คือเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นว่ามีขวดแก้วมีขวดต่างๆนะคะก็คือสามารถรองรับได้นะคะมีขอบกั้นกันของร่วงนะคะเวลาปิดนะคะก็นุ่มมากๆค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ห้องครัวคนจะมีนะคะเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะนั่นก็คือชุดตู้แขวนค่ะและตู้แขวนที่แทนจะมานำทุกคนนะคะไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพียงแค่แตะนะคะเขาก็จะเปิดเองอัตโนมัติแบบนี้เองเลยค่ะซึ่งตู้แขวนแบบนี้นะคะมีบานเปิดให้เลือกถึง3แบบเลยค่ะอุปกรณ์บานเปิดฟรีแฟมิลี่ระบบ e-drive ฟรีแฟบเหมาะกับหน้าบานความสูงปานกลางไม่สูงมากมีพื้นที่ด้านบนน้อยฟรีโฟเหมาะกับหน้าบานที่มีความสูงแบ่งหน้าบานเป็น2บานให้เปิดและปิดง่ายขึ้นฟรีสวิงสำหรับบานเปิดขึ้นเหมาะกับบานเปิดขนาดใหญ่ระบบ e-drive ช่วยให้ตู้แขวนเปิดปิดง่ายไม่ว่าหน้าบานจะเปิดแบบไหนแม้ตู้สูงก็หยิบของได้สะดวกและคล่องตัวค่ะชั้นเก็บของในตู้แขวนบางทีก็ทำให้เราหยิบจับข้าวของได้ลำบากแทนมีตัวช่วยเก๋ๆอีกหนึ่งที่ควรเลือกใช้กับตู้แขวนค่ะนั่นก็คือ iMove ชั้นเก็บของที่สามารถดึงลงเพื่อเลือกหยิบของที่ต้องการได้โดยไม่ต้องปีนหรือเอื้อมติดตั้งกับตู้ที่มีอยู่เดิมได้สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง8กิโลกรัมเลยค่ะค่ะและถัดไปนะคะก็จะเป็นชุดตู้แขวนครัมเบอร์ความพิเศษของมันคือสามารถติดตั้งได้ทุกที่นะคะและก็ใช้ระบบสัมผัสในการเปิดค่ะตู้ติดผนังสำเร็จรูปครัมเบอร์ควบคุมการเปิดปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์สามารถหยุดหน้าบานได้ทันทีในตำแหน่งที่ต้องการแทนจะใช้ตู้นี้นะคะเก็บพวกแก้วแล้วก็เครื่องดื่มค่ะแล้วก็ของที่แทนซื้อมานะคะก็เก็บหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเก็บง่ายหยิบใช้ง่ายนะคะสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยคุณนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ Paperle Design Studio ค่ะที่สุขุมวิท64นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแทนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็คราวหน้าจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามแทนแล้วก็นี่เลยค่ะช่องทางด้านล่างนี้นะคะไปตามกันเลยค่ะบ๊ายบายเขามีระบบซอฟโค้ดค่ะดึงมาแทน